ไหนอยู่ทางภาคใต้และประสบอุทกภัยคุณผู้ชมฮะเตรียมรับเงินเยียวยามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้จะมาเรื่องการสอบกันก่อนครับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอมีมติไม่เลื่อนสอบ TGAT TPAT ทั่วประเทศนะครับแต่ให้ยึดตามประกาศเดิมที่ให้เลื่อนสอบแค่4สนามใน2จังหวัดคือยะลาและนราธิวาสที่เจอกับอุทกภัยและเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในพื้นที่สอบปัตตานีและสงขลาที่ประสบปัญหาการเดินทางไปสนามสอบให้ยื่นขอเลื่อนสอบไปเป็น21ถึง23ธันวาคม2567ได้ครับโดยทางทปอพิจารณาแล้วว่าผู้สมัครสอบในจังหวัดยะลาและนราธิวาสจำนวน 8,190 คนนั้นคิดเป็นร้อยละ 2.59 ของผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 315,000 คนส่วนผู้ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 97.41 จึงให้สนามสอบที่เหลือสอบในกำหนดเดิมก็คือ 7-9 ธันวาคมนี้ครับยืนยันว่าข้อสอบมี2ชุดใช้มาตรฐานเดียวกันไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันนะครับส่วนผู้ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยทั้งนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทครับโดยใครที่ได้รับผลกระทบสามารถจะนำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสัญญาเช่าภาพถ่ายผลกระทบจากน้ำท่วมไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจะยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้คุณผู้ชมที่เราขึ้นให้หน้าจอโดยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตราเดียวกัน 9,000 บาทนะครับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากอน.มีมติให้โรงงานน้ำตาลเริ่มเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 67-68 ตั้งแต่วันนี้ครับ6ธันวาคมเป็นต้นไปและยังมีมติออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยเพิ่มรายได้ให้120บาทต่อตันอ้อยส่วนชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยถูกลักลอบเผาให้หักเงิน30บาทถึง130บาทต่อตันอ้อยนะครับเพื่อช่วยลดการลักลอบเผาอ้อยได้อย่างมีนัยสำคัญและกำหนดให้โรงงานน้ำตาลสามารถปฏิเสธการรับอ้อยที่มีสิ่งปนเปื้อนอ้อยยอดยาวอ้อยที่มีกาบใบและอ้อยที่ถูกเผาได้ด้วยครับ